เลือกตั้งนะครับผมลงทะเบียนเลือกตั้งเรื่องหน้าล่วงหน้าไว้วันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับเฮ้ยอันนี้ยังไม่รู้เลยนะครับที่จริงผมก็ดูมาคร่าวๆแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็เป็นสิทธิ์เป็นเสียงส่วนตัวนะครับไม่บอกหรอกนะครับว่าจะเลือกคนไหนนะครับคือผมว่านะเวลาเลือกตั้งผมว่าเลือกที่คนนะน่าจะเหมาะกว่าเลือกที่พรรคนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าพรรคจริงอยู่มันเป็นนโยบาย1 2 3 4นะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกคนนั้นเป็นส.ส.ในพื้นที่เราเขาก็จะมาดูแลเรานะครับเราอยากได้คนไหนนะครับก็เลือกคนนั้นอย่าไปเลือกพรรคอย่าเน้นพรรคมากก็แล้วแต่คนแหละบางคนก็ดูพรรคอย่างเดียวคาสิโนชัดๆประกาศนี้นะครับไก่ของฉันวิ่งหนีไปแล้วนะครับไม่รู้วิ่งไปไหนหมดช่วยจับหน่อยสิได้เลยเดี๋ยวจับไก่นะครับจับไก่กันจับไก่กินกันเราจับไก่กินกันเราไปหาจับไก่ก่อนเอ้ยทำไมมีเฮ้ยไก่เมื่อกี้ตัวนี้ไก่เอ๋ยไก่น้อยต้องไล่ไก่ใช่ไหมเนี่ยไก่เฮ้ยไปดิเอ้าทำไงวะเนี่ยให้จับไก่ได้เหมือนมันถูกล็อกไว้อะนะครับเราบอกว่าเราช่วยจับไก่ข้างบนไปทางนี้โอ้โหมันไม่ไปวะผมว่ามันต้องมีประเด็นละโรงแรมไม่หาอะไรนะครับหาทางไปต่อนะครับแต่ว่าไม่รีบนะครับอยากเล่นสตอรี่อ่านเฮ้ยใครวะเนี่ยมันนอนตายอยู่เนี่ยมันจะทำเสียงประมาณนี้นะคือมีเสียงเหมือนหนูนะครับปีศาจหนูโอ้โหโอ้มีขึ้นเครื่องใหม่ตกใจเงี้ยเจ้าต้องการที่จะเอาอะไรเข้าออกเมืองหรือเปล่าด้วยราคาที่แสนถูกเห็นว่าอะไรมิสเมดูอะไรสักอย่างนะนอนเปล่า50คือละ50ไม่นอนเว้ยผมเอาเป็นอมตะนะครับไม่ต้องนอนก็มีแรงนะบางคนดูแล้วเพชรตั้งแต่ร้อยซับโหอันนี้ก็นานไปไหมเฮ้ยพูดจริงเล่นไปหรือว่าพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยเออไม่เคยซื้อของเลยซื้อของสมัยเดียวจะซื้อไปทำไมชาไม่เข้าใจสับไก่สับแถวเนี่ยไก่อะไรเนี่ยมันคือบ้านอะไรเนี่ยทำเควสอื่นก็พยายามหาเควสอยู่นะมันเป็นโอเพ่นบัวมากเลยใช่ไหมเกมเนี้ยอะไรเนี่ยเทียนเข้าไม่ได้อะอ๋ออันนี้เป็นคุกนะครับคุกนะครับห้ามใครเข้าออกนะครับเยี่ยมเราไม่ต้องการเข้าอยู่แล้วคุก
นี้ก็เป็นคู่อันหนึ่งดิไม่มีอะไรนะเข้าบาร์ใหม่อีกรอบเออมันต้องหาประตูเข้าวะเหมือนเห็นคนอยู่ข้างในถูกปะบาร์ก็ตรงนี้ใช่ปะมันต้องมีประตูลับแล้วเข้าตรงนั้นยังไงวะเนี่ยมีคนนี้เรายังไม่ได้คุยนะครับลองดูทุกคืนนะครับฉันมีฝันมันเหมือนกันนะครับมีผู้หญิงสวยคนหนึ่งนะครับผู้หญิงสาวคนหนึ่งนะครับนะครับใส่ชุดสีดำและขาวนะครับเป็นเมดโอ้เป็นเมดเลยเหรอไม่อ่านละ เมาแล้วไอ้นี่ตรงที่มีแสงตรงไหนวะมีแสงมันก็มีแสงป่ะมันก็มีแสงทุกทีป่ะอ๋อฮะเจอแล้วขอบคุณครับคิดตั้งนานโอเคมัดเวลนะครับคุณต้องการจะออกจากเมืองหรือเปล่านะครับฉันช่วยได้นะเอาไก่มาให้ฉันหน่อยสิคราวนี้จะไปช่วยไก่ละออกมาลิงก์กันทุกอย่างมันลิงก์กันหมดนะครับโอ้โห510เลยเหรอโนได้ไหมเรามีเงินอยู่เท่าไหร่วะดูแป๊บนึงเรามีเงินอยู่512คือมันจะเอาหมดตัวพูดง่ายๆนะเอาถึงขั้นเหลือ10เลยเหรอเอาก็ได้อยากออกเมืองออกจากเมืองดีกว่าเฟซก็ไลฟ์อะไรนะครับอันใหม่นะครับกิจทีวีนะครับช่วงนี้ไม่มีอะไรมากนะขำๆเกมพวกนี้ yes แน่นอนเกมนี้ผมเล่นยาวจนจบแน่นอนนะครับว่าตอนนี้เล่นมา4ละจ่ายเงินไปแล้วมันบอกว่าเอาอีก150นะครับตอนแรกนะครับบ้าจริงทำงานนะครับหาเงินมาให้อีก150แล้วถึงจะออกได้บ้าจริงบ้าจริงๆโดนหลอกเฮ้ยเปลี่ยนคนแล้วเว้ยจับไก่ดีกว่าต้องไปจับไก่แน่เลยฮะเหลืออีก 1% หาไม่เจอเหรอต้องจับไก่กันจับไก่จับได้ไหมเนี่ยไม่ได้จริงด้วยโดนล็อกไว้ต้องไปหาอาหารมาล่อไก่นะครับไป
ไปหาเครื่องหมายตกใจเหรอขอบคุณครับจัดไปป้าเมดป้าเมดที่มีเครื่องหมายตกใจทำไมไม่ใช่พี่เมดอะไรเงี้ยนะไม่เหมือนป้าเท่าไหร่เลยนะคิดได้ไงวะเราจะทำงานอะไรดีนะครับเป็นชายแคร์หรือว่าชาวแคร์คือเลี้ยงเด็กนะครับเป็นเวทเทรสเวิร์กโดนัลนะครับเวทเทรสคือเด็กเสิร์ฟนะเด็กเสิร์ฟแบ็ควอกโดนัลเมื่อกี้นะครับแล้วก็เป็นเมดที่บ้านของไอเดมอะไรบ้านแบบคนรวยนะเราเป็นไปทำงานแมคโดนัลดีกว่าเวิร์กโดนัลนะครับเวิร์กโดนัล yes ไปไปทำงานหาเงินนะครับไม่มีงานไม่มีเงินนั่นเองนะครับง่ายๆเลยไม่ได้มีอะไรนะครับไม่มีงานไม่มีเงิน โอเคทำงานทำไงมันง่ายมากเลยนะครับดูนะต้องดูว่าลูกค้าเนี่ยอยู่อารมณ์ไหนนะครับลูกค้ามานั่งนะครับแล้วก็ให้เวลานะครับในการเลือกเมนูนะครับโดยที่ไม่ต้องรบกวนนะครับหลังจากนั้นนะครับ พวกเขาก็จะต้องการสั่งของนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเรียกเรานะครับให้เราไปให้นะครับแล้วก็อย่าทำผิดล่ะอย่าเสิร์ฟผิดนั่นเองนะครับหลังจากที่ลูกค้ากินแล้วนะครับแต่ละคนก็ได้กินไม่เท่ากันนะครับใช้เวลากินไม่เท่ากันนะครับอธิบายเยอะจังเลยโน้ตนะมาเลยครับลูกค้ามาเลยต่อยเลยเอาบะโตเชฟพายไม่เห็นมีเลยอ๋อมีละเชฟพายเหมือนกันเมื่อกี้ปิดช่องนะครับแดกไปเดินเล่นนะครับอันกินเสร็จแล้วเหรอเก็บตังค์ใช่ไหมเก็บตังค์ได้เลยโอ้รวยแล้วเก็บตังค์ขอขโมยสักจิ๊กสัก2 บาท 2 บาทได้ไหมอยากได้เฟซเจแนนที่มีเปล่ามีนะครับจะไม่บอกนะครับเฮ้ยมาตอนไหนวะเชฟพายทำงานเลยงานยากจังวะจะเย็นๆสิครับพี่สลัดบิ๊กวอล์กนี่น่าจะเป็นข้าวผัดข้าวผัดแบบใหญ่ไงบิ๊กวอกใจเย็นบิ๊กวอกเหมือนกันได้ไม่ได้วิ่งเอ้ยเอาผิดเก็บตังจ่อมันละเดี๋ยวมันวนอยู่นี่แหละสั่งอาหารทีดิตอนมึงครับตอนนี้กำลังใช้สมาธิในการทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟนะครับ Today Special อ่ะ
ารพิเศษวันนี้นะครับโอ้โหเยอะจังเลยสลัดโอ้โหคนเยอะจังเลยใจเย็นครับพี่ Today Special Today Special แล้ว 3 Day Special มีไหมแล้วเหรอเชฟพายสลัดโอ้โหโอ้โหงานเด็กเสิร์ฟนี่ยากนะเว้ยบิ๊กวอล์กโอ้ยใจเย็นลูกค้าใจเย็นเพิ่งโกรธเพิ่งโกรธหนูโอ้โหเชฟพาย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 เดินไปเก็บตังค์ไปด้วยเชฟพายเชฟพายปันเก็บตังค์โอ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งชิ่งอย่าเพิ่งชิ่งเชฟพายเก็บตังค์บอกแล้วมีอีกโอ้โหดักขลังเลยดักหลังเลย เมื่อกี้ยังไม่ได้ให้ข้าวนะครับโอเคเยี่ยมในสุดก็ได้ละได้กัน95งานนี้นะโอ้อยู่คืนหนึ่ง50ต้องทำโอเคเข้าใจละนะครับเราต้องทำงานนะให้ครบนะครับเงิน150นะแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณมากที่ชมนะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤษณ์สันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมน่าจะตัดเป็น2ท่อนนะเพราะมันนานมากนะโอเคนะครับเจอกันใหม่จริงครับ and I will see you again ครับ in the next video ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ เอาละครับกันเพื่อนๆครับก็ต่อกันนะครับกับเกมนี้นะครับ Evoland นะครับเราไม่มีอะไรมากนะครับต่อไม่ได้มีอะไรมากเลยครับต่ออย่างเดียวนะครับช่วงนี้กำลังบ้าเกมนี้หนักมากนะครับผมจะเล่นให้จบให้ได้นะครับใครจะว่าอะไรผมไม่สนหรอกนะครับจะเล่น Evoland 2นะครับพาร์ท5นะครับพาร์ท4เมื่อกี้เล่นไปก็นานพอสมควรนะครับว่าพาร์ท4ผมน่าจะตัดนะครับแล้วก็แบ่งเป็น 2-3 อันนะครับเป็น2อันนะครับประมาณนั้นแหละนะครับปะลุยกันครับเราไม่ได้มีอะไรมากนะครับต่อนะครับต่อเมื่อกี้ไปกินข้าวมาหิวข้าวจัดนะครับแต่เมื่อกี้เหมือนไม่ได้เซฟนะที่จริงเหมือนไม่ได้เซฟนะครับแต่ไม่รู้มันเซฟให้ไหมอ๋อเซฟให้อยู่นะครับเดี๋ยวดูเงินก่อนว่าเงินเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเป็นเงิน90บาทเซฟถูกละเงิน100นี่แหละถูกละนะครับ
ก็เราทำงานไปแล้วนะครับ1วันนะครับตอนนี้ก็เป็นวันที่2นะครับดูกันต่อนะครับทำงานอะไรเป็นชายแคร์ดีกว่านะครับไปเลี้ยงเด็กดีกว่านะครับน่าจะเวิร์กกว่านะครับเรากีวีผมปล่อยก่อนครับปล่อยครับปล่อยครับเอาชายแคร์ข้างล่างดีกว่าไก่อย่าขวางทางไก่ไปใกล้ไลฟ์สดก็ยังไม่มีใครโอเคนะครับเราก็มาลุยกันเลยนะครับช่วยเลี้ยงเด็ก5คนนะครับอย่างน้อยก็มี5คนหรอวะเมื่อกี้กินข้าวมาทีเดียวตั้ง7คนนะครับน่าจะยากนี่อ้าวเป็นคนใหม่คนเก่าหายไปเลยคีวีคูเอ้คูเอ้นะครับผมอยากจะเล่นหรือเปล่าเล่นซ่อนแอบเอ้คู่เล่นซ่อนแอบนะครับเล่นซ่อนแอบไปหาเด็กใช่ไหมยังไม่ได้ทำอะไรเลยให้เล่นซ่อนแอบละคุยกันต้องไปหาเด็กนะครับ สวัสดีครับนะครับน็อตนะครับสวัสดีครับน็อตวันนี้ผมมากับเกม Evoland นะครับซึ่งจะเล่นจนจบแล้วนะครับเกมนี้นี่เอาจริงนะครับเล่นจบไปหาเด็กน้อยก่อนเด็กน้อยเล่นซ่อนแอบนะครับไปซ่อนที่ไหนวะแต่ละบ้านไปเลยมีตู้ในเตียงหรือเปล่าวะใช่ปะมันต้องดูประมาณนี้ปะน็อตเคเคนะครับสวัสดีครับซ่อนแอบนี่เจอละหนึ่งคนเย่เป็นคนขี้โกงเห็นไหมครับจาก5คนนะข้างบนนะครับเราเห็นแล้ว1คนนะครับบ้านคนรวยนะครับไปบ้านคนรวยดูสิเจอแล้วคนที่2ซ่อนแอบตรงนี้นี่เองโอเค2แล้วไม่น่าซ่อนอยู่ที่เดียวกันไม่น่าใช่คนน่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟของพวกคนรวยนะครับโอเคเมื่อกี้ไปกินส้มตำมานะครับก็อร่อยดีนะครับอร่อยดีเลยล่ะนะครับข้าวดูนะข้าวจะมีเด็กของซ่อนหรือเปล่าแต่ไม่น่ามีหรอกมันเห็นละเมื่อกี้เด็กน้อยซ่อนอยู่ในว่างช่องแช่ช่องแคบนะครับ3แล้วนะครับเหลืออีก2เท่านั้นกระโดดยังไงเนี่ยซ่อนอยู่ที่ไหนนี่เป็นคุกเหรอนี่หว่าไม่น่าเข้าคุกมั้งสแกนให้ทั่วนะครับเดี๋ยวบอกเราไปซ่อนในคุกโอเคโอ้มีตังค์ของมึงด้วยเหรอก็วายนะไม่น่าซ่อนในคุกได้นะอ
ก็ไม่มีอ้าวตรงไหนวะช็อปเลยเล่น2คนเจออีกหนึ่งคนสุดท้ายมันซ่อนอยู่ไหนวะคนสุดท้ายเป็นซ่อนแอบสวัสดีครับศิรชัดจันยาสวัสดีครับคนสุดท้ายซ่อนอยู่ไหนน่าอยู่แถวนี้แหละเราแค่ยังหาไม่เห็นเท่านั้นบ้านนี้เปล่าวะบ้านนี้เหมือนเคยมาดูแล้วเดี๋ยวบ้านไหนไม่ได้ดูได้ดูเอ๊ะด้านนี้ก็ดูแล้วนี่หว่าชุดฟ้านี่มันเด็กเสิร์ฟตรงนั้นเงิน130แล้วว่ะอยู่ไหนวะ King Error สวัสดีครับอยู่ในโรงแรมก็ไม่ได้อยู่ก็ต้องอยู่ข้างนอกแน่เลยแต่โรงแรมก็หาเจอแล้วนี่คนนี้เปล่าวะต้องอยู่มุมไหนแน่ๆนี่ไงเจอละซ่อนไก่นะเนี่ยแต่เราคิดไม่ออกคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีนะเจอละนะครับจบนะหาไม่ยากนะเก่งจังเลย Are you okay? How did it go? พวกเขาว่าพืชตัวดีใช่ไหมพวกเด็กน้อยนะโอ้โหได้เงินไป80รวยละตอนกลางคืนแล้วนะครับตอนกลางคืนแล้วตอนกลางคืนแล้วเราก็ไปนอนได้แล้วนะครับเสียไปอีก50เราก็จะมี150กว่าพอดีนะครับเงินพอละนะครับวันต่อไปนะครับป่ะได้เวลาละนะครับป่ะได้เวลาแล้วนะครับ yes ได้กุญแจแล้วนะครับสวัสดีครับผมคนจังหวัดอะไรนะครับผมอยู่ภาคอีสานนะให้เดาเอานะครับผมเป็นคนจังหวัดในภาคอีสานนะครับ กีวีตอนนี้ใครนำนะครับก็คือขอบคุณทุกคนนะครับ Royal Badge Loyalty Badge มันเป็นไอเทมที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเยี่ยมมากนะครับดีมากนะแต่ละคนมีคนให้กำลังใจผมทั้งนั้นเลยโอเคครับทำลายไก่เท่าไหร่ไปตายซะอ้าวตายไหมไม่ตายโอเคโอ้โหต่อนะครับหมดแล้วบ้าจริงนะครับไปตายซะผมเอาของแน่นอนนะครับ
นี่คือสมบัติของฉันอย่าจับจากมิสเตอร์มัตเวลนะครับเงิน510ไม่ได้เงินคืนละออกไปไหนเนี่ยโอเคนะครับในที่สุดเราก็ออกมาข้างนอกแล้วนะครับเราจะทำอะไรต่อนะครับ Look for Majilis แล้วกันหามาจิลิสนะครับแต่ว่ากีวีบอกว่ารู้จักอยู่นะครับว่าอยู่ทางเหนือมีอันหนึ่งนะครับปะคือสองคนมันนะครับก็คือฮูเว่กับดิกส์นะครับพระเอกกับนางเอกสองคนนะครับมันโดนดูดกลับมาในโลกเมื่อ50ปีก่อนนะครับประมาณนั้นแหละนะครับตอนที่ยังมีสงครามมันอยู่แล้วนะครับนี่ตอนนี้ผมเดานะไปกีวี่นะครับเดวิลคนหนึ่งนะครับมันก็ต้องไปทางเหนือเหมือนกันนะครับมันก็เลยไปกับเรานะครับไปทางใช่ไหม